วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อก็มีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมแปลงโคกหนองนาของพี่พรเทพเขียวอุดมนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายโคกหนองนาของอำเภอหลังสวนนะคะได้งบประมาณการขุดจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้เราก็พาสตรีนะคะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอหลังสวนตำบลนาขานะคะมาประชุมสัญจรนอกพื้นที่นะคะและก็มีโอกาสดีๆที่สตรีนะคะได้มาเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนาด้วยนะคะการปลูกพืชผักการทำสวนด้วยวิถีอินทรีย์นะคะสาวๆก็ตื่นเต้นกับการเลี้ยงแหน่แดงเพื่อเอาไปทำปุ๋ยพืชสดด้วยล่ะค่ะพี่พรเทพก็ใจดีนะคะแบ่งปันความรู้ไม่พอนะคะก็ยังแบ่งปันแหน่แดงให้กับสาวๆนะคะกลุ่มสตรีของเรานำไปเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็เป็นอาหารปลาอาหารไก่ได้ด้วยนะคะการประชุมของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบสัญจรนอกจากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคลายเครียดแล้วสาวๆนะคะยังได้มีโอกาสนะคะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะและสามารถนำไปต่อยอดนะคะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไปค่ะเปลี่ยนจากโหมดความรู้มาโหมดความบันเทิงบ้างนะคะนี่สวนฝรั่งค่ะดกด้วยนะคะเป็นฝรั่งวิถีอินทรีย์นะคะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะเข้าทางเลยค่ะเจ้าของสวนบอกว่าเก็บได้เลยนะคะจะรออะไรอยู่ช่อก็จัดไปค่ะฝรั่งกรอบหวานอร่อยมากเลยนะคะสวนนี้ออกมาเที่ยวเยี่ยมสวนโคกหนองนาทั้งทีต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปทุกทีเลยค่ะนี่ฝรั่งหวานๆกรอบๆ